เพนกิ้นจริงๆสมัคร Line แอดน้าตั้งแต่วันแรกเลยมั้งครับที่ l i น์แอเปิดน่าจะวันแรกเพราะเราตามข่าวพอเขาประกาศปุ๊บก็สมัครเลยสมัครเลยแล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งปีไม่ได้ทําอะไร <c oughs> คุณเป็นคนที่เร็วมากทุกอย่างนะคะทิ้งไว้แล้วนาน <c oughs> แค่ไหนคะทิ้งไว้แทบไม่ได้โพสไม่ไม่มีเลยเรียกว่า <c oughs> ไม่มีเลยตอนนั้นก็ใช้โซเชียลมีเดียอื่นแล้วก็ลองกลับมาทําดีกว่าอยู่ทีเฮ้ยทำไมแฟนมันมาตั้งสี่พันกว่าคน เฮ้ยทำไมมันมีคนพิมพ์มาหาเราตลอดเวลาเลยเฮ้ยเขามาถามนู่นถามนี่เฮ้ยทำไมมันเยอะจังวะเราก็เลยงงว่าเฮ้ยแล้วเขามาจากไหนเขารู้จักเราได้ยังไงซึ่งกลายเป็นว่าเราไม่เคยสนใจพฤติกรรมคนเล่นไลน์จริงๆกลายกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาเสิร์ชแบรนผ่านไลน์ตั้งแต่เขาายังไม่ได้ประกาศไลน์แอดคนไม่ค่อยรู้องเขาเสิร์ชผ่านไลน์แล้วเขาตามเลยแล้วกลายเป็นว่าเขามาคุยกับเราเพราะผมเชื่อว่าไลน์แอดมันดีอย่างหนึ่งคือมันทําให้แบรน เหมือนเป็นคนมีชีวิตได้คือเขาสามารถคุยกับพิกวินได้แล้วพิกวินจะตอบยังไงคุยกับแบมันเกรนก็จะล้วยถามเสร็จก็จะมีคนมาตอบที่มีชีวิตที่ที่ที่ไม่ได้เป็นแบบส่งอะไรไปเมนูไปให้ทําอะไรไปให้มันทําให้แบรนด์มันมีชีวิตแล้วสิ่งที่น่าสนใจของของไลน์ผมว่าสิ่งน่าสนใจของไลน์แอนมากกว่าสิ่งที่มีอยู่ตอนเนี้คืออนาคตที่มันจะมีอีกหลายฟีเจอร์ที่มันจะตามมาอย่างตอนนี้เพนกวินเอง ได้ลองใช้โมดูลหนึ่งเป็น Pilot Project ของ l ล n e ชื่อว่า a d m o m m e ม c e ไมเหมือนเป็นการซื้อคูปองล่วงหน้าผ่าน l ล n e Pay กลายปเป็นว่าให้คนมันเพิ่มทรรฟิกได้ได้ระดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าผมจะมีโปรดักตใหม่หรือมีอะไรใหม่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจเราเยอะมากกับโอกาสที่บางทีเรารู้สึกว่าเราไม่คิดคนมาถามว่าเอ้ยเพนกินทำไมไม่ใครซืถามเยอะอ ทำไมไม่ขายซูชิอย่างเดียวล่ะสุดท้ายเดี๋ยวเดือนหน้าผมเปิดร้านซูชิละไม่ขายชาบูละ,ะกับโอกาสที่มันเข้ามาเพราะฉะนั้นผมมองว่าออนไลน์มันไม่ใช่แค่เป็นตัวที่สร้างยอดขายให้เราแต่มันเป็นตัวที่สร้างโอกาสอนาคตให้กับธุรกิจเราอีกเยอะที่เราไม่คิดว่ามันอยู่ในแผนที่เราจะไปอเดฟเฟสค่ะกิจกรรมอะไรบ้างของไลน์ที่คิดว่าตอบโจทย์กับอเดฟเฟสค่ะก็จริงกิจกรรมที่ตอบโจทย์ก็จะเป็นในเรื่องของการบอร์ดแคสต์นะครับแต่ว่าเราต้องคิดหาว่าเราจะบอร์ดแคสต์อะไร ือเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าอยากได้อะไรจากแมสเซจคือลูกค้าอาจจะไม่อยากรู้เมนูหรอกอยากรู้อย่างเดียวคือโปรโมชั่นถูกไหมค่ะลูก็อยากรู้โปรโมชั่นวันนี้มีอะไรโปรโมชั่นบ้างนะบอดแคสต์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ทำสำหรับธุรธกิจอาหารนะครับที่ว่าจําเป็นมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าของเรามีมีอายุเนาะเราอยากจะขายได้เร็วๆอย่างเงี้ยครับก็แนะนํหนึ่งตัวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่กำลังกะเล่นก็คือว่าตัวรีวอร์ดการ์ดนะครับ,ค,รบค่ะกำลังกำลังหัด ตัวนี้เป็นยังไงคะอธิบายนิดนึงมันก็เป็นับรสะสมแต้มอะครันเป็นสะสมแต้มเล็กๆอะไรครับคือเอาไว้ทําแบบว่าให้ดึงลูกค้ากลับมาใช้ได้อีกไหมอย่างเงี้ยจริงเราหายตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าคือพอเราให้ให้ให้น้องๆใช้เนี่ยพอใช้หลายอย่างเกินไปแล้วมันแล้วมันมั่วคือพนักงานไม่สามารถทําหลายอย่างในพร้อมกันได้ระหว่างที่ก่อนที่จะสัมภาษณ์ทั้งสามท่านแอบทํากันบ้านนำคอมมาเรียบร้อยดูหมดเลยว่าแต่ละคนเป็นยังไงคนพูดถึงยังไงบ้างอะไรอย่างนงี้นะคะก็ หลายๆคาชมหรือว่าหลายๆคําติต่างๆก็เห็นทั้งสมท่านรับผิดชอบซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากทีนี้ใครที่หลายๆคนนที่นี้ยังไม่ได้ทําการตลาดผ่านไลน์แอดเขามีวิธีการวางแผนยังไงบ้างให้น้องอูนบอกก่อนว่าควรจะวางแผนยังไงถ้ายังไม่เคยใช้ไลน์แอดใช่ไหมคะคือจริงๆเรามันสมัครไม่ยากค,ะค่ะแค่เข้าไปสมัครแล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรคือเบื้องต้นเนี่ยอย่างน้อยเรามีอ c o เ n าของเราก่อน อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใช้ทำอะไรแต่ให้รู้ว่าหนึ่งเลยคือมันคุยกับลูกค้าได้สองก็คือมันสามารถสื่อสารในรูปแบบของธุรกิจได้คือกา,การที่เราให้ลูกค้าแอดไลน์เรามาเป็นไลน์ส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็มีพ่อแม่พี่ป้านะ,ะรูปโปรไฟล์อาจจะเป็นรูปคู่กับแฟนใช่ไหมคะแต่คือสมมติเราขายสมมติเราขายขนมอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเป็นรูปหน้าเราความเชื่อถือมันก็ไม่ค่อยมีละ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ LineA เนี่ยคือเรารู้แล้วว่าอะไรก็ตามที่อยู่ใน Line Ad เนี่ยค่ะมันจะเป็นแบรนด์เรามันจะเป็นสินค้าเราเพราะฉะนั้นรูปภาพที่ใช้ก็จะเป็นรูป,รปภาพของแบรนด์เรารูปภาพของสินค้าเราเมื่อไหร่ที่ลูกค้าเข้ามาคุยกับเราผ่านไลน์ที่มันเป็นออฟฟิเชียลแบบนี้อะค่ะคือคนที่มาคุยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคุยกับสินค้าและบริการอยู่นะเขาสามารถไว้ใจที่จะปรึกษาได้คือจะไม่มีการบอกว่า ไปทักตอนเขากินข้าวอยู่หรือเปล่าคือมันมันจะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะมันจะเป็นความรู้สึกที่อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราถามแบรนด์นี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงมันจะให้ความรู้สึกถึงความไว้ใจก่อนอย่างแรกแล้วทีนี้ลองเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าจริตของสินค้าเราเนี่ยสามารถต่อยอดอะไรได้อีกจากจากสินค้าจากบริการของไลแอดนะคะคือพอใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะมีผมาแล้วว่าอุ้ยเออว่ะ พอออเดอร์เริ่มโตแอดมินเข้ามาได้หลายคนอ่ะเริ่มใช้หรือว่าตะกี้ที่คุณมิวลองแนะนำให้ฟังว่าเขาจะมีระบบการเล่นแคมเปญน,นูน่นนี่นั่นคือเราก็ใช้ความสะดวกตรงนั้นนะคะในการทำแคมเปญกับลูกค้าได้ต่อไปอีกก็คืออยากให้ลองสมัครไว้ก่อนแล้วลองดูว่าเราสามารถใช้อะไรจากมันได้บ้างแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆกับมันก็ได้ะค,ะค่ะค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะวิธีการวางแผนค่ะสำหรับใครที่ยังไม่มีล i ยแอดเลยเขาต้องทำยังไงคิดยังไงแล้ว มันจะเหมาะกับทุกธุรกิจไหมด้วยค่ะผมว่าถ้าคําถามว่าเหมาะกับทุกธุรกิจไหมธุรกิจที่ต้องคุยกับคนก็เหมาะหมดเ mm hmm. พราะมันคือการคุยกันนะครับส่วนว่าจะเริ่มยังไง<ๆ>เอาแบบผมและกันหรือเวลาผมไปแนะนําผมว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดคือผมนั่ง a d ด line Ad. ของคู่แข่งหมดเลยผมนั่งแอด line Ad. ของแบร์หรือบริษัทที่ทําได้ดีแอดอยู่230ตัวแล้วทําอย่างเดียวคือสังเกตเขาทาอะไร นั่งสังเกตเขาแล้วก็สังเกตว่าให้เขาขายได้ไหมมันเป็นยังไงโฆษณามันสวยไหมผมมองว่าหลายๆคนที่ตอนนี้มีไลน์ที่เป็นไลน์ส่วนตัวใช้ในธุรกิจอยู่เนี่ยก็แค่บอกลูกค้าให้เปลี่ยนมาแอดไลน์แอดต่อให้คุณอาจจะไม่มีโซเชียลมีเดียอื่นที่มีฐานแฟนเยอะพร้อมจะโอนมาแต่พวกนี้มันคือการเก็บสะสมครับแต่ครั้งหนึ่งเมื่อลูกค้าคุณได้เข้ามาแล้วเขาก็จะไม่ออกไปไลน์ส่วนตัวละเขาก็จะไม่ไปคุยโซเชียลมีเดียอื่นละเขาก็จะอยู่กับ Li ไลน์แอดเพราะเขารู้ว่าเมื่อเขาคุยกับคุ line add, คุณจะตอบเขาแล้วมันจะมี alert มาเตือนตลอดถึงเวลาผมอาจจะมีแฟนสัก5 0 0ร้อคนพันคนละผมอาจจะมีของชิ้นหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเฮ้ย hey, ผมมีมาใหม่แล้วนะหรือผมอยากจะลกสต็อกการประกาศไปขายหรือไป P R เนี่ยกับกลุ่มลูกค้าที่รู้จักเรามาก่อนแล้วก็เคยซื้อเราแล้วเคยคุยกับเรห้าร้อคนเนี่ยผมมองว่าอันนี้นี่คือเป,เป็นเหมือน potential customer ที่ ที่มากกว่าผมจ่ายตังค์โซเชียลมีเดียอื่นผมไมปจ่ายแอดตัวอื่นแล้วต้องไปบอสแคร์ให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเห็นทั้งที่เขาอาจจะไม่เคยเป็นลูกค้าผมเพราะฉะนั้นผมมองว่าตัวนี้มันคือระบบที่เราจะดูแลลูกค้าเราอะหรือโพสเปกหรือโพเทนเชียลเราได้ได้ดีมากครับค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะแนะนำการวางแผนเลยค่ะกับไลอแอดก็เหมือนสองท่านนี้แหละครค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าก็อยากจะเพิ่มก,ก็คิดเหมือนกันแต่ว่า <c oughs> โดยเบสิกแล้วจริงๆก,ก็ยังรู้สึกว่าคนไทยยังมีรายแอดกันน้อยอยู่ซึ่งจริงๆผมมองว่าจริงๆรายแอดมันจําเป็นเหมือนที่2ท่านได้กล่าวไว้นะครับคือการสร้างไว้เนี่ยสับสไครเบอร์มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้เราไม่ทําอะไรกับมันแต่ว่าเหมือนเราถ้าเรา,า,เ,ราเราสร้างวันนี้สับสะไคร่เบอร์มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราสร้างปีหน้าสับสะไคร่เบอร์ที่เราจะได้มันจะหายไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมีไว้ก่อนก็ดีกว่านะครับแล้วพอเรามีฐานเยอะๆปุ๊บอะเราค่อยมาคิดก็ไไดด้ว่าาเรระทอกัับมนี นะครับไม่เป็นปัญหาครับผมผมว่าถ้าคิดง่ายๆคือถ้าเราไม่ทําวันนี้คู่แข่งก็ทําวันนี้ครับคือเราเราจะทําคือเราจะให้คู่แข่งมาบีบเราให้ทําหรือเราจะทําเพื่อนําคู่แข่งก่อนครับเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องทํำค่ะ